วัสดีครับในยุคที่หลายคนเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพนะครับหลายคนก็มีหลากหลายวิธีออกกำลังกายนะครับบางคนเนี่ยไปเล่นฟิตเนสนะครับบางคนไปเล่นโยคะบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปกดไลค์ครับกับสถานที่ออกกำลังกายที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครและเปรียบเสมือนเป็นปอดของคนกรุงเทพที่สำคัญนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นด้วยนะครับจะมีที่ไหนบ้างตามผมไปกดไลค์เลยครับที่พาคุณผู้ชมมาออกกำลังกายครับไทยญี่ปุ่นดินแดงครับศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงที่พูดถึงไทยญี่ปุ่นหลายคนอาจจะนึกถึงสนามของแบงคอกยูไนเต็ดแต่ว่าภายในรอบๆสนามฟุตบอลนะครับมีที่ออกกำลังกายนั้นเพียบครับที่สำคัญฟรีนะครับนี่คือด้านข้างเครื่องเล่นเพียบแล้วก็มาแล้วก็มีเรื่องของการที่แนะนำอุปกรณ์ต่างๆครบครันครับอย่างที่ผมเล่นอยู่นี่ครับเขาบอกให้จับสองมือครับแล้วก็โยกไปโยกมาครับนี่ครับปั๊บปั๊บโอ้เอวเยี่ยมเลยเมื่อพูดถึงศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงหรือว่าศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงสนามเหญ้าของทีมแบงคอกยูไนเต็ดเท่านั้นครับแต่ในทุกๆวันครับทั้งเช้าและเย็นผู้คนในย่านดินแดงห้วยขวางรวมไปถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิต่างใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นที่ออกกำลังกายกันอย่างคึกคักไม่ว่าจะเป็นการวิ่งบริเวณโดยรอบศูนย์เยาวชนหรือการกายบริหารตามโครงการกายบริหารสาธารณะขณะเดียวกันครับด้านข้างของศูนย์เยาวชนก็ยังมีอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ทางกรุงเทพมหานครจัดไว้คอยบริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งผู้คนที่มาใช้บริการศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงส่วนใหญ่ครับต่างมองเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคนในย่านนี้โดยพื้นที่อันร่มรื่นของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงนั้นเปิดบริการทุกวันครับตั้งแต่เวลาตีห้าจนถึง20:00 น.แหละครับครับเดี๋ยวจะลองมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของคนที่มาเล่นที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงว่าแหมทำไมเขาถึงมาเลือกเล่นที่นี่พี่อยู่นี้ก่อนเลยครับโอ้โหกำลังมุ่งมั่นครับทำไมถึงเลือกมาออกกำลังที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงใกล้บ้านครับอ๋อบ้านอยู่ไหนอยู่ประชาสงเคราะห์ตรงนี้แล้วมันอุปกรณ์มันมีอะไรยังไงบ้างพี่ที่เล่นประจำก็มีทุกอย่างครับมีสระว่ายน้ำมีสนามบอลมีสถานที่ให้วิ่งออกกำลังกายนะฮะก็ถือว่าเป็นส่วนสุขภาพที่ดีเลยนะฮะมีออกกำลังกายทุกวันปะทุกวันครับนะฮะเย็นเลิกงานเสร็จก็มาวิ่งทุกวันครับน้ำหนักลงไหมหรือว่าออกกำลังกายเพื่อทรงตัวครับมันทำให้เรากระชับขึ้นเฟิร์มนะครับนะฮะเดี๋ยวผมขอเล่นด้วยได้ไหมเขาเรียกอะไรได้ครับ EX1 ครับ EX1 เหรอครับเดี๋ยวลองเอาละครับตอนนี้มาอยู่กับน้องคนหนึ่งที่ผมสังเกตว่าตั้งแต่ผมมาถึงที่นี่เนี่ยเขาวิ่งไม่หยุดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับวิ่งไม่หยุดจริงป่ะฮะก็จริงจริงกี่รอบแล้ววันนี้กี่รอบแล้วเกือบ7รอบครับเกือบ7รอบสนามไทยญี่ปุ่นดินแดงครับมาวิ่งที่นี่บ่อยแค่ไหนความถี่ทุกวันหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ตอนเพิ่งวิ่งได้แค่เดือนครับก็ทุกวันนะครับทำไมถึงตัดสินใจมาวิ่งเหตุผลหลักคือแบบเหมือนกับผมร้องเพลงอยู่อะไรเงี้ยก็แบบ อยากร้องเพลงให้มันดีขึ้นเลยผมเป็นนักร้องครับโอ้นะฮะวันนี้7รอบแล้วเดี๋ยวจะเอาสักกี่รอบโอ้พอเลยพอแล้วอ่ะว่าจะชวนวิ่งอีกสัก10รอบผมคานนะคานแทนเลยขอบคุณครับจากสนามกีฬาสังกัดกรุงเทพมหานครย่านดินแดงครับไปต่อกันที่พื้นที่ในความดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.หัวหมากกันบ้างครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ครับถือเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีพื้นที่มากมายโดยรอบให้กับคนรักสุขภาพได้เข้าไปใช้บริการซึ่งส่วนใหญ่ครับจะเป็นประชาชนจากย่านรามคำแหงบางกะปิซึ่งในทุกๆเย็นของทุกวันครับเราจะเห็นผู้คนมาวิ่งออกกำลังกายที่สนามซ้อมด้านหน้ากกท.ชนิดพร้อมหน้าพร้อมตาขณะเดียวกันครับในบริเวณกกท.หัวหมากก็ยังมีพื้นที่รองรับการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพมากมายไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลฟุตซอลหรือกระทั่งวัยรุ่นหนุ่มสาวที่มาอาศัยพื้นที่แห่งนี้ใส่ใจสุขภาพของตัวเองครับ
ครับและตอนนี้ผมอยู่ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับเป็นสถานที่หนึ่งที่สามารถมาออกกำลังกายได้แบบฟรีๆอย่างน้องสองคนนี้ครับใจรักบาสเกตบอลมากมาจากไหนมาจากตรงลาดพร้าวนี่เองนั่นเหรอเป็นไงบ้างการที่เราออกกำลังกายเรามาเล่นอย่างเงี้ยวันละกี่ชั่วโมงโอ้ผมเล่นยัน2ทุ่มได้ครับเหรอมาเล่นเกือบทุกวันเลยแล้วเป็นไงโชว์สาวได้ผลไหมคราวนี้มีแต่ผู้ชายครับก็มาวิ่งแล้วก็มาเล่นฟิตเนสกับเพื่อนๆนะคะประมาณ 5-6 รอบอะค่ะเหนื่อยก็พักก็โอเคครับเพื่อนเยอะดีคนเยอะดีค่ะก็โอเคค่ะค่ะสนุกดีค่ะได้เหงื่อดีสะดวกด้วยค่ะแล้วก็อย่างนึงมีผู้คนวิ่งกันเยอะด้วยก็ดีนะคะรักษาดูแลสุขภาพตัวเองค่ะก็อยากจะฝากวัยรุ่นสมัยนี้นะคะเพราะว่าเขาแบบไม่ค่อยสนใจด้านนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพวิ่งออกกำลังกายกันเยอะๆค่ะครับแล้วตอนนี้มาอยู่ที่บริเวณหัวหมากนะครับมาอยู่กับแฟนบอลบุรีรัมย์นะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ ทำไมถึงเลือกมาที่หัวหมากเป็นสถานที่สนามกีฬาของระดับประเทศด้วยฮะตรงนี้เป็นที่ทุกคนมาออกกำลังกายวิ่งผ่อนคลายแล้วมีสนามให้ทุกคนผ่อนคลายเป็นบริเวณที่กว้างหน่อยฮะออกกำลังกายจ็อกกิ้งบ้างวิ่งออกเพื่อออกกำลังกายสุขภาพแล้วก็มาตีแบดแล้วก็ไปแอนแอโรบิกด้วยนะฮะที่ข้างหลังเวลาเราออกกำลังกายอย่างเงี้ยเห็นผู้คนเห็นสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยเป็นบริเวณที่กว้างแล้วก็เป็นพื้นที่จำกัดผมใช้คำว่าจำกัดในพื้นที่เมืองกรุงนะครับที่น้อยมากที่ทุกคนจะได้มาออกกำลังกายอย่างนี้สุขภาพของเราจะรู้สึกดีสุขภาพจิตก็จะดีตามมาด้วยแล้วยิ่งมาเป็นคู่แบบนี้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ใช่ไหมฮะใช่ครับปิดท้ายกันที่สนามกีฬาแห่งชาติอย่างสนามสุพัชลาไสยที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและมีรถไฟฟ้า BTS วิ่งผ่านหน้าสนามกีฬาโดยสามารถมาลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติและเดินเข้าสู่สนามกีฬาได้อย่างสะดวกสบายโดยภายในสนามสุพัชลาไสยนั้นครับถือเป็นสถานที่ภายใต้ความดูแลของกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาหลักนั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นปอดของคนกรุงเทพได้เป็นอย่างดีโดยนอกจากผู้คนที่จะมาวิ่งออกกำลังกายในบริเวณโดยรอบแล้วที่นี่ครับยังมีชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพสนามสุพัชลาไสยที่สมาชิกแต่ละคนต่างสลับสับเปลี่ยนมาคอยดูแลและส่งเสริมสุขภาพโดยการจัดเวรดูแลฟิตเนสสาธารณะที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนได้มาใช้บริการแบบไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวล่ะครับก็มีที่มาที่ไปแรกก็เขาวิ่งกันส่วนมากนะพอเรามีหลงมีเหล็กมาก็พวกวิ่งก็มาเล่นออกกำลังกายมั่งอะไรมั่งก็กลายเป็นกลุ่มเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมานะจาก10เป็น100เนี่ยเดี๋ยวนี้ยิ่งกลางคืนเนี่ยคนจะเยอะมากที่สนามสุพัชลาไสยแห่งนี้นะยินดีต้อนรับเลยประชาชนทุกคนมาเล่นได้ทั้งหญิงทั้งชายทุกเพศทุกวัยมาเล่นที่นี่ได้เล่นฟรีทุกอย่างไม่ต้องเสียอะไรให้ใครแอบเห็นเนี่ยเสื้อเกษตรค่ะอยู่มอเกษตรแล้วมาทำอะไรถึงสนามสุขมาบอกว่าออกกำลังกายค่ะทำไมมาไกลจังก็บ้านอยู่แถวนี้ค่ะอ๋อเป็นไงบ้างที่บริเวณสนามสุพัชลาไสยนี่ถือว่าเรามาออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนครับก็อาทิตย์ละครั้งค่ะก็คือมาทำอะไรบ้างก็มาเล่นอันนี้แล้วก็ปั่นอันนู้นบ้างแล้วก็ออกไปวิ่งรอบๆสนามบ้างค่ะพอมาเล่นแล้วถือว่าไงได้ผลไหมร่างกายเราเป็นยังไงค่ะร่างกายรู้สึกดีขึ้นค่ะเป็นไงที่มีสถานที่ออกกำลังแบบนี่ในใจกลางกรุงเทพเลยรู้สึกดีค่ะที่มีสถานที่ให้ออกกำลังกายแบบฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายที่นี่ก็เป็นหนึ่งทางเลือกค่ะที่ทำให้สามารถออกกำลังกายได้โดยแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะและลงจาก BTS ก็สามารถเจอที่นี่เลยค่ะสามารถออกกำลังกายได้ค่ะและทั้งหมดในสัปดาห์นี้ครับก็คือสถานที่ต้องเรียกว่าเป็นปอดของคนกรุงเทพครับแต่ละแห่งอยู่ใจกลางเมืองทั้งนั้นเลยครับแล้วก็สามารถมาออกกำลังกายได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับยุคนี้ครับใครไม่ออกกำลังกายตกเทรนแน่นอนครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับชัยเดชกดไลค์วันพุธหน้ากลับมาใหม่จะไปกดไลค์อะไรนั้นต้องติดตามครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นบ้างกับเตะบอลกับเขาบ้างวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ